คุณว่นครับสวัสดีครับค่ะเมื่อเช้าก็ให้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะถือใช่ไหมฮะระดับตัวซิมหรือเปล่าครับตัวเดี๋ยวนะเมื่อเช้าเมื่อวานตัวซิมฮะเมื่อวานตัวซิมนะครับแต่เมื่อเช้าที่97นะฮะมาโก้ค่ะฟอร์มเฟิร์มดีเลยนะครับค่ะระดับวีคฮะใช่ครับฟอร์มดีเดียวนะครับวันนี้บวกไป 6% กว่าค่ะนะผมกำลังสนใจหุ้นอยู่ตัวนึงคือผมเห็นหุ้นตัวเนี้ยตัวที่เราเคยให้กันตอนต้นแล้วมันขึ้นมาตลอดคือหุ้นแพนคุณมั่นจำได้ไหม PAF ค่ะผมเห็นหุ้นตัวนี้แล้วผมอิจฉา ว่าแหมขึ้นดีแล้วผมก็นึกถึงว่ามันจะมีหุ้นอะไรที่มีลักษณะคล้ายๆกับหุ้นตัวนี้บ้าง แล้วก็เคยให้ในรายการมาเหมือนกันครับ แล้วก็การเริ่มต้นของหุ้นแพนกับหุ้นที่ผมจะพูดถึงเนี้ยเริ่มต้นคล้ายกันคือเริ่มต้นมาจากราคาต่ำๆมากๆในบาทกว่านั้นนะฮะน้อยในบาทกว่าแล้วลักษณะคล้ายกันคือมีขาดทุนสะสมแต่มีสินทรัพย์ซ่อนอยู่เยอะคือมีที่ดินอยู่เยอะอะไรเงี้ยตอนนี้ลักษณะเดียวกันเป๊ะเลยค่ะหุ้นตัวนี้ผมว่าถ้าเราลองถือไว้สักหน่อยนึงสักหลายเดือนเนี่ยผมกำลังคิดว่ามีฟอร์มคล้ายๆกันค่ะก็มีอนาคตมีโอกาสคล้ายกันเพราะว่าโดยสัตว์อยู่ในระหว่างของการที่จะปรับโครงสร้างธุรกิจปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นคล้ายๆกันเลยฮะค่ะนะครับแต่ว่าธุรกิจคนละตัวนะครับแพนเนี่ยเป็นกลุ่มคล้ายกับคอมเมอร์สนะครับแต่ตัวที่ผมจะพูดนี่คือเป็นกลุ่มอสังหาพูดถึงก็รู้เลยลักษณะคล้ายกันมากครับแต่ผมว่าอนาคตมีโอกาสยังมีราคาสูสีกันด้วยเพราะพัดพวกอย่างนั้นด้วยถ้าเป็นไปตามที่ผมคิดนะฮะถ้าเป็นไปตามที่ผมคิดว่ามีการปรับโครงสร้างจริงตัวนี้ก็คือตัวเคปเปลนั่นเองตัวย่อ KTP อ๋อ KTP นะคะลักษณะที่คล้ายกันก็คือว่า KTP เนี่ยมีลักษณะคล้ายกับตัวแพนตัวที่ว่ามีขาดทุนสะสมเยอะนะครับซึ่งในที่สุดแล้วจะต้องมีการล้างขาดทุนออกไปแล้วก็ที่ดินของตัวแฮปเปิลมีเยอะด้วยมีที่ดินในเขตเยาวราชมีที่ดินหลายๆที่ที่ก็พร้อมจะพัฒนาและบริษัทเองก็รอที่จะมีกลุ่มทุนเข้ามาซึ่งกลุ่มทุนเดิมเป็นกลุ่มไต้หวันและกลุ่มคนไทยค่ะผมกำลังเชื่อว่าอนาคตของตัว KTP เนี่ยคล้ายกับแพนก็คือจะมีกลุ่มทุนเข้ามาเหมือนกันและมีการปรับโครงสร้างธุรกิจต่อกันซึ่งทำให้ KTP ในอนาคตจะเปลี่ยนโฉมไปแต่ราคา KTP ตรงนี้ผมว่ามันก็จะเป็นลักษณะของการวิ่งไปเรื่อยๆคล้ายๆกับตัวแพนนั่นแหละนะครับเพราะตอนนี้กระแสก็คือกระแสว่าจะมีใครเข้ามาในธุรกิจนั่นเองนะครับเพราะว่าน่าลุ้นสำหรับตัว KTP ความเสี่ยงต่ำนะคุณม่อนซื้อตรงนี้ไปนะฮะเราก็กำหนดไว้ว่าจุดความเสี่ยงที่เรารับได้คือเท่าไหร่เช่นว่าอาจจะสองบาทห้าสิบก็ขายทิ้งไปเลยแต่ถ้าเกิดมองอนาคตอย่างที่ผมเรียนไว้เนี่ยถ้าเกิดคล้ายๆแพลนคล้ายๆตัว PAF เนี่ยผมว่า 3-4-5 บาทมีลุ้นนะฮะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอพี่มันจะคล้ายกับตัวรัศดาคุณม่อนตอนนี้เชียร์รัศดากันบาทกว่าๆไม่มีใครสนใจตอนนี้มัน9บาทค่ะนี่คือลักษณะของ property คือมีที่ดินในมือเยอะซ่อนอยู่เยอะมูลค่าเขาใช่ไหมคะใช่อันนี้เพราะนี่แหละผมสิ่งที่ผมกำลังมองว่าหุ้นแบบเนี้ยบางทีนักทุนนึกไม่ถึงว่าอยากได้หุ้นหลายเด้งนะอย่างเงี้ยจะมีไหมผมบอกว่ามีเยอะครับแต่ว่ากล้าถือหรือเปล่าใช่ไหมฮะคือหุ้นหลายเด้งต้องมองหลายต้องมองยาวๆนี่มองว่าจะเกิดอะไรบ้างเพราะฉะนั้นลองดูไหมฮะลองนักทุนลองเก็บตัว KTP ไว้สักหน่อยนึงอ่ะคนละ 50,000 หุ้นก็ได้เก็บไว้สัก6เดือนดูซิว่าดูซิว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรจากนี้ไปค่ะนะฮะ KTP นะครับลองดูนะครับหนึ่งก็คือคาดหมายเรื่องของการล้างขาดทุนสะสมปรับโครงสร้างทุนได้พันธมิตรนะครับมีธุรกิจใหม่มาสวมนี่คือสิ่งที่มันเกิดเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นคล้ายๆกับแพนเอเชียเลยนะครับซึ่งผมประเมินว่าอนาคตมีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นนะครับลองสะสมนะฮะติดมือไปคนละ 50,000 หุ้นติดกันแล้วเนี่ยเคาะมา10ตังค์แล้วเนี่ยขึ้นมาโอ้นี่ขึ้นแล้วนะฮะเมื่อกี้มัน 2.56 เมื่อกี้อยู่ 5% ตอนนี้ 13% ลองดูครับหุ้นตัวนี้อาจจะเป็นหุ้นหลายเด้งในอนาคตของท่านก็ได้คิดว่าข้อมูลที่พี่ได้มาน่าจะจบเมื่อไหร่ฮะคือผมดูจากงบการเงินนะคุณม่อนค่ะเพราะลักษณะของแพนตอนที่ผมให้ตัวแพนแรกๆตอนบาทกว่าผมก็ดูจากงบการเงินเหมือนกันนะครับแล้วตัว KTP ก็มีที่ดินอยู่เยอะเหมือนกันถ้าไปดูใน56กิจเนี่ยก็มีครับมีข้อมูลอยู่แล้วฮะขึ้นอยู่กับวิธีการอ่านของเราแล้วอ่านข้อมูลยังไงนะครับตีความยังไงค่ะนะตอนนี้ตัวแพนราคาตอนนี้ผมไม่กล้าแนะนำละมันมา7บาทผมมองว่า KTP น่าจะเป็นตัวที่ลักษณะคล้ายกันต่อไปค่ะแล้วก็ยังมี 2-3 ตัวนะฮะที่เราเคยเคลียร์แล้วเอาไว้มีเวลากลับมาทวนกันแต่ตัวเหนือจำได้หรือเปล่าตัวไหนพี่ตัวไหนฮะอีดาวเราก็
พี่ดาวพี่ดาวเนี่ยอีสตาใช่คล้ายกันคล้ายกันเหมือนกันอีสตาจะเป็นหุ้นดักซึ่งมันจะเป็นหุ้นที่ตามพวกหุ้นเยอะไหมครับแต่ตัวนี้หุ้นถ้าเทียบกับอีสตาตัวเล็กกว่าใช่ไหมครับคือตัวนี้ถ้าล้างขาดทุนสะสมมาตัวนี้เบาเลยครับเบาเลยฮะเพราะต้องล้างทุนออกไปจะเบามากจะต่างกันนิดนึงใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะที่ดินถ้าถามว่าที่ดินนี้มันจะมีเหมือนกันเลยนะฮะที่ดินของตัว KTP มีเยอะมีในเขตเยาวราชนะครับที่ดินที่เป็นจิวเวลรี่เซ็นเตอร์ของเขานะฮะโอ้เยอะๆเลยครับตัวนี้นะครับก็เอาติดมาติดมือไปตัว KTP ถือลืมครับบอกว่าเปิดเผยอีกทีเนี่ยเดนราคาหลายบาทแล้วจะมีคนแบ็กดอร์ไหมฮะผมว่าถ้าดูในโครงสร้างของส่วนทุนมีความเป็นไปได้ฮะถ้าในสร้างโครงสร้างขนส่วนทุนนะครับเพราะว่าถ้าบริษัทเนี่ยคือตอนนี้บริษัทมีขาดทุนสะสมอยู่ทั้งหมด 1,200 ล้านรวมกับส่วนต่ำมูลค่าหุ้นอีก700ล้านก็ 2,000 ล้านทุนเขาก็ 2,200 ล้านวิธีการคือร่างขาดทุนก็คือลดทาเลยเปี้ยงเลยเหลือ10ตังค์เนี่ยก็ส่วนขาดทุนหายหมดเลยครับเป็นงบสวยงามแบ็คดรอได้มาได้สบายมากวิธีการที่ง่ายมากนะครับเพราะนี่เขาทำกันอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับโอ้แต่เช่าของพี่อ่ะเล่นแรงจริงแล้วเมื่อวาน9.25 บาทเมื่อวานเป็นวันขายวันนี้วันลงเป็นวันซื้อครับอ๋อเหรอเขาเล่นอย่างนั้นใช่ครับวันนี้วันลงเป็นวันซื้อเช่าเอาเหรอพี่อ่ะถามให้หน่อยก็แล้วกันเพราะถามเมื่อวานพอดีเลยวันลงวันวันลงวันซื้อเกือบซิลลิ่งฮะใครไม่ขายตรงนั้นก็ไม่รู้จะว่าไงโง่เราโง่เองวันนี้ลงมาหลายเปอร์เซ็นต์ไม่ซื้อวันนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงอ๋อเหรอก็อย่างที่ผมเรียนว่าเช่าเนี่ยมันเล่นแรงเนาะคือชาวเนี่ยสิ้นสัปดาห์เนี่ยประมาณสิ้นสัปดาห์เนี่ยจะมีการแจ้งในการจ่ายไฟก้อนใหญ่ลงมาจ่ายอะไรนะคะจ่ายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการแจ้งว่าน่าจะทำการจ่ายไฟ24เมกะวัตต์นะครับซึ่งข่าวนี้กำลังรออยู่ว่าน่าจะภายในวีคนี้แหละนะครับแต่ว่าการที่ราคาหุ้นลงมาผมว่าเป็นจังหวะเก็บตอนนี้ก็เทรดดิ้งไปก่อนเทรดดิ้งไปก่อนนะครับผมว่าเทรดดิ้งขึ้นขายลงซื้อประมาณนั้นนะขึ้นขายลงซื้อวันไหนขึ้นแรงขายยังไม่ซื้อไม่ซื้อตามสุดๆเลยเมื่อวานนี้แบบนะหูตูบเลยอ่ะเกือบซีลิ่งไงเมื่อวานไม่ขายนี่จะว่าไงนะฮะเป็นจังหวะที่ดีแล้ววันนี้ลงมาเมื่อกี้ลงมาตั้ง 8% น่ะก็น่าซื้ออยู่ดีฮะไม่ขึ้นลงวันละ 10-20% นะครับครับโอ้ได้ๆโอเคนะครับสรุปวันนี้ผมฝาก KTP ครับหรือยาวๆคือเดิมๆครับผมว่าหลายเด้งครับได้ได้แม่เพราะเราอยู่ใน YouTube แบบวัดกับพี่ได้แล้ว6เดือนข้างหน้านะคะใช่ครับได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ